คือมันสวยที่การแอคท่านี่แหละครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ดราก้อนบอลกันอีกแล้วนะครับคือผมไม่ได้เลิกรีวิวนะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุขัดข้องบางอย่างนะครับก็คือไฟล์งานที่ผมรีวิวไว้ก่อนหน้าเนี่ยมันหายหมดเลยครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยต้องรอของเนี่ยให้มันกลับมาส่งใหม่อีกครั้งนะครับและเนี่ยครับของก็กลับมาส่งอีกแล้วและเรานะครับจะทำการรีวิวฟิกเกอร์อย่างนี้อีกต่อนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเลิกจะไม่ทำนะครับโอเคไม่เสียเวลาเรามาพูดถึงฟิกเกอร์ตัวนี้ดีกว่านะครับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้เลยนะครับเป็นฟิกเกอร์ดราก้อนบอลนะครับทรงโกคูดราก้อนบอลลีเจนนะครับหลายคนก็คงคิดว่าเอ้ยมันเป็นตำนานหรอไม่ใช่ครับมันเป็นชื่อเกมของเกมดราก้อนบอลนะครับที่เล่นบนมือถือนะเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยเล่นใช่ไหมครับและนี่ครับเป็นโกคูที่เขาทำมานะครับเพื่องานเกมงานนี้เลยนะครับโกคูนะครับตั้งท่าพลังคลื่นเต่าสถานฟ้านะครับโดยส่วนตัวผมเคยเล่นนะดราก้อนบอลลีเจนนะแต่เล่นก็ไม่ได้เล่นนานสักเท่าไหร่นะครับก็วันนี้จะมารีวิวฟิกเกอร์ตัวนี้ละกันบอกเลยว่าดูจากตัวอย่างรูปและมันต้องสวยแน่นอนมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเนื้องานข้างในจะเป็นยังไงนะครับก็ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนี่ครับดูจากชิ้นส่วนนะครับจะมีทั้งหมด3ชิ้นส่วนอ่ะ4ชิ้นส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีส่วนหัวส่วนตัวส่วนขาแล้วก็ส่วนน้ำแข็งนะครับ3ชิ้นส่วนนี้บอกเลยว่าก็สำหรับเหมาะนะสำหรับคนที่แบบชอบฟิกเกอร์ที่แบบไม่ต้องใช้ฐานในการตั้งก็คือแบบเป็นตัวฟิกเกอร์เพียวๆเลยคือถ้าใครแบบนิ้นแบบชอบสายแบบเนี้ยก็จะถูกใจนะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบนะการที่มีฟิกเกอร์แล้วแบบจะต้องมีแบบฐานอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่ายังไงเนาะแบบยืนไม่ได้เองอ่ะจะต้องมีแบบตัวค้ำจุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอเนี้ยครับมันก็จะเหมาะนะสำหรับคนที่ชอบสไตล์นั้นโอเคเรามาดูดีกว่าว่าเนื้องานข้างในเนี่ยมันจะดีนะครับสมคำร่ำลือกับคำว่าเป็นงานเกมหรือเปล่าก็เป็นโกคูเนี่ยตั้งท่าปล่อยพลังคลื่นเต่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบดีกว่านะครับว่าประกอบจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทุกชิ้นส่วนเลยอ่ะดูชิ้นส่วนที่ขาก่อนแล้วกันนะครับส่วนขานะครับก็จะมีส่วนขาดที่เข่านะครับไม่ใช่ขาดเพราะความเสียหายนะครับมันขาดเพราะเป็นสไตล์ของมันอ่ะส่วนเสื้อนะครับจะเป็นโกคูนะครับเสื้อตัวนอกขาดแล้วแต่ยังเหลือเสื้อตัวในนะครับแต่เสื้อตัวในมันก็ขาดไปครึ่งนึงนะเป็นการโชว์กล้ามนะครับซึ่งลายไหนที่แบบโชว์กล้ามโกคูเนี่ยผมสังเกตหลายคนแล้วนะมักจะขายดีนะสรุปเนี่ยคนซื้อเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยแหมดันชอบกล้ามโกคูกันซะได้อ่ะไปส่วนนี้ไปก่อนเอ๊ะทําไมเสียไม่เข้าอ่ะเรียบร้อยนะครับส่วนตัวกับส่วนขานะฮะให้ดูใกล้ๆนะฮะสวยมากอ่ะเรามาที่ส่วนหัวนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่กันเลยนะฮะเดี๋ยวต้องเลือกเหลี่ยมให้ดีนะเพราะว่าถ้าเหลี่ยมไม่ได้นี่มันก็จะไม่นี่เรียบร้อยนะครับทรงโกคูนะครับปล่อยพลังคลื่นเต่าสถานฟ้างานตัวนี้บอกเลยว่าสวยนะครับคือมันสวยที่การแอคท่านี่แหละครับนี่ครับโกคูนะครับปล่อยพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าคือสามารถวางด้วยตัวเองได้เลยนะแต่ว่าเขาจะมีฐานน้ำแข็งมาให้ด้วยถ้าใครแบบคิดว่าเฮ้ยคิดว่ามันไม่น่าจะมั่นคงนะก็สามารถใส่ฐานน้ำแข็งเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมแกะฐานน้ำแข็งให้นี่ครับก็ถ้าใส่ฐานน้ำแข็งมันก็จะเพิ่มความมั่นคงให้ยิ่งขึ้นนะฮะใส่ด้านหน้าด้านหลังเลยคิดว่าน่าจะด้านหลังนะใช่ครับใส่ด้านหลังนะครับปั๊บมันก็จะเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับในการวางเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับตัวเนื้องานถามว่าดีไหมถ้าเทียบกับงานสเกลอื่นนะครับก็อยู่ในระดับที่โอเคนะสำหรับผมให้ระดับที่โอเคนะคือถ้าถามว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่ผมให้8ละกันเพราะว่ามันก็ยังมีบางจุดที่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังสามารถตำหนิได้นะเช่นวันนี้ไม่รู้สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าตัวตรงเนี้ยอยากจะให้มันตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงนะผมรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะอย่างผมชอบให้มันแบบมีกล้ามให้มันดูแบบบึกๆกว่านี้แต่ถ้าใครชอบแบบท่าแอคประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะถูกใจอยู่แล้วสำหรับตัวนี้นะครับเป็นโกคูนะครับพลังคลื่นเต่าแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงของไอ้นี่ผมบอกเลยนะคือจุดเด่นของมันเลยเนี่ยก็คือกล่องผมรู้สึกว่ากล่องในตัวเนี้ยมันสวยมากคนบ้าเลยว่าชอบกล่องไม่ชอบตัวฟิกเกอร์ชอบฟิกเกอร์ก็ชอบแต่ก็ชอบกล่องด้วยครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลายที่สวยนะครับเป็นลายเกม Dragon Ball Legend นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีลายเกมอื่นอีกนะ Dragon Ball Hero อย่างเงี้ยที่ใครเคยดูเคยเล่นอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับก็อย่าง Dragon Ball นะครับ Dokkan Battle นะครับมันจะมีงานจับฉลากด้วยนะครับก็ที่จะมาอีกในอนาคตนี่แหละก็นั่นแหละฮะงานเกมตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาสู่ในเวอร์ชั่นของการทำฟิกเกอร์แล้วนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเลยนะครับแล้วถ้าใครนะครับสนใจตัวนี้นะผมบอกก่อนนะว่าวันศุกร์นี้นะครับที่แฟนเพจของผม Over Review Dragon Ball นะครับผมจะประมูลตัวนี้เริ่มต้นที่0บาทก็คือคุณจะชนะที่ราคา100บาท200บาท10บาท20บาทมันก็แล้วแต่ตัวคุณเลยเพราะว่าผมเริ่มที่0บาทคือราคามันอยู่ที่คุณเนี่ยมันอยู่ที่ผมนะก็
สามารถไปประมูลได้นะครับที่แฟนเพจ Over Review Dragon Ball นะครับก็เนี่ยฮะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถเสิร์ชไปที่หน้าแฟนเพจอะไรเงี้ยก็เสิร์ชไปเลย Over Review Dragon Ball นะครับนี่ครับมีประมูลนะครับทุ่มครึ่งก็มีตัวอื่นด้วยแหละตัวด้านหลังอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์สุดแล้วเพราะว่าเริ่มที่0บาทจริงๆก็เริ่มที่0บาททุกตัวก็สามารถมาเลือกมาชมได้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับที่ยังกดติดตามผมนะครับ Over Review Dragon Ball ใกล้ 20,000 ซับแล้วเราจะกลับไปที่ 50,000 ซับให้ได้นะครับแล้วก็ปีนี้ก็หวังว่าจะแสนซับนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับให้ดูใกล้ๆอีกทีตัวงานนะฮะรายละเอียดนะครับปล่อยพลังคลื่นเต่าเก็บรายละเอียดดีนะครับส่วนหลังส่วนตัวนะครับตัวหน้าอยากใช้เป็นตัวไหนบอกผมมาไปแล้วจุ๊บๆ